สวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับสวัสดียามเช้าครับกับผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรภูผาแก้วสาครมาเจอกับคุณผู้ชมเป็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยพูดแต่แค่นี้คล่องแค่นี้ก็เหมือนมาเมมโมรี่ไว้ให้พูดแค่นี้ไงพูดได้มากๆก็ได้ว่าเช้าๆนี่ไหมสดชื่นถ้าได้พบกับรายการนี้อะไรเงี้ยไหมเออก่อนอาบน้ำก่อนแปรงฟันก่อนกินข้าวมาเจริญอาหารย่อยอาหารเนี่ยคือรายการเรานี่นะครับมันอย่างนี้ต้องคุยก่อนที่มาที่ไปนะไปยังไงคือรายการนี้มันจะใช้โปรดิวใช้ครีเอทีฟไม่ได้เลยทำไมเพราะว่ารายการสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจต้องตามใจเก่งกาจไม่ใช่จำเป็นการคือเขาไม่รู้ว่าเก่งกาจจะพูดอะไรแล้วรู้เรื่องอะไรแล้วคุณเขียนมาให้พูดเนี่ยโอ้โหนี่มันเรื่องจิ๊บๆอ่ะมันก็ไม่ถูกไงฉะนั้นรายการนี้เลยต้องบอกว่าต้องปล่อยแบบว่างว่างเลยหมายถึงว่าว่างไงแล้วอย่าไปวางอะไรมั่งจะไปสีดำสีแดงหรือจะมีสิ่งของหม้อแกงหม้อข้าวแมวให้มันว่างเลยว่างเลยว่างพับเลยแล้วก็หยิบเอาดินเหนียวมาอาจารย์นั่นเหรออ้าวเดี๋ยวดินเหนียวไงสมมุติว่าเราจะทำให้รายการนี้มีอะไรขึ้นมาไงหยิบดินเหนียวขึ้นมาแล้วก็ปั้นจะปั้นเป็นรูปอะไรล่ะถ้าปั้นเป็นชามใช่ป่ะปั้นชามเสร็จปั๊บมันก็จะมีช่องว่างใส่น้ำได้ใส่ของได้ใส่ข้าวได้ใช่ป่ะเราก็จะเอาอะไรมาใส่ล่ะจะใส่กลับหรือใส่อะไรไหมแล้วก็มาเติมกันคือให้มันว่างก่อนเนี่ยหมายความว่าให้เก่งกาจนึกอยากจะพูดอะไรก็พูด นี่จะเสกสรรอะไรก็ว่าไปแล้วก็โปรดิวก็มาตามเก็บตามกวาดแล้ววันนี้จะพูดเรื่องอะไรเมื่อมันว่างปั๊บใช่ไหมเราก็มามองว่าอะไรมั่งขณะนี้ที่น่าจะเอามาคุยกันพอมาคุยปั๊บนี่เราก็เอาโหราศาสตร์เข้าไปจับเอาสถิติเข้าไปจับอย่าใช้ความรู้สึกนะหมอดูคุยถึงหมอดูได้ไหมได้ไม่มีปัญหา ในเมื่อประเด็นนั้นน่ะมันเหมาะกับสาธารณชนเหมาะกับคนทั่วไปใช่ไหมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการเรียนรู้นะจะได้จดใจจำไว้อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องเสียอู๊ดใช่ไหมก็โอเคก็เห็นไหมเขาก็เก่งของเขาระดับหนึ่งใช่ไหมเสียกระดาษเป็นเซียนนะเป็นเซียนนะเซียนพระใช่ป่ะก็ถือว่าใช้เซียนเหมือนกันเสียคนดังเป็นคนดังถือว่าคนดังเหมือนหนึ่งในตองอูเงี้ยเหรอเอ้ยหนาเหนือกว่าตองอูหมอพอต้องมองถือว่าคนระดองดำระดับประเทศทำรายได้ปีละพันสองพันล้านสามพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดานะใช่ไหมเขาเป็นเทวดาแล้วไงไม่ใช่เทวดาคือคนที่มันคิดอะไรแปลกๆไงคือมันมีอะไรที่มันเรียกอะไรมวลชนเราต้องเอามาศึกษานะว่าเขามีเทคนิคอะไรจบแค่ม.3 เนี่ยเขาสามารถทำอะไรใหญ่ๆได้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่ามันทำเกินไปก็เลยเรียกว่าไร้ขอบเขตไม่ได้ไง มันไปกระทบอะไรต่างๆมั่งก็โดนเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้คือป่ะคือว่าเขาหลอกลวงอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นการหลอกลวงนี่ต้องระวังเลยนะเนี่ยอย่างเนี้ยเมื่อสมัยก่อนก็ดูเขาสารภาพมาแล้วรู้จักหมอหยองไหมรู้จักหมอหยองนี่ขึ้นชื่อเลยนะเขาบอกคือในฐานะที่มาพอรู้จักในภาพลักษณ์ไหนเขาบอกเป็นหมอดูเทวดาเลยอย่างนั้นเลยเหรอด้านไหนก็ดูยังไงถึงได้เชื่อถือเขาโอ้นั่งทางไหนปะเขาเป็นคนทรงเขาทรงพระพิฆเนศตอนหลังนี่ทรงเจ้าแม่อะไรเจ้าพ่อเลยโอ้ไม่หลายองค์เลยใช่ปะเขาสารภาพว่าเขาไม่ได้ทรงหรอกเขาหลอกลวงประชาชนทำให้คนเชื่อแล้วก็ทำมาหากินหาเงินเอาความหลงความเชื่อใช่ไหมนี่ก็พูดเองนะเราถึงได้มาคุยไงทีนี้ที่มาคุยปุ๊บเนี่ยมันก็มีหน้าจุดสนใจอยู่จุดหนึ่งไงจุดอะไรไอเราเป็นนักเรียกนักค้นคว้าไงนักศึกษาหมายถึงว่าเราอยากจะรู้ว่าเออแล้วทำไมตอนก่อนมาไม่ถูกจับไม่มีเรื่องก็นั่นสิแล้วทำไมเขาทำตั้งแต่หนุ่มแล้วตอนอายุสิบ20กว่าตอนนี้50กว่าแล้วทำไมมามีเรื่องตอนนี้เห็นไหมดวงตกเหรอจะว่าดวงตกก็ไม่ใช่นะเราต้องมาวิเคราะห์กันเพราะอะไรตอนนี้เราเห็นอยู่จุดหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าเขาเปลี่ยนนามสกุลใหม่เดิมทีนี่หมอหยองเขาชื่อสุริยันอริยะวงโสพลแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสุจริตพลวงใช่ป่ะแล้วก็ไม่รู้ใครเปลี่ยนให้แกหรือแกเปลี่ยนเองหรือแกเข้าทรงแล้วก็เปลี่ยนพระพุทธเจ้ามาบอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกไงกรรมเรามาสูตรเคยอ่านไหม
ไม่เคยไม่ให้เชื่อต้อง10อย่างเนี่ยไม่เชื่อที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ให้เชื่อที่พ่อแม่สอนคือหมายถึงว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนหรือว่าที่เขาเล่าต่อกันมาหรือข่าวลือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเชื่อโดยไม่มีเหตุผลพุทธเจ้าบอกว่าต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเห็นไหมเนี่ยแต่นี่สมัยที่หมอพรเข้าวงการเนี่ยก็รู้จักใช่ไหมหมอหยองเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินเออแล้วแต่พอเข้ามาเขาก็เงียบไปหายไปไหนกันไม่รู้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นพักหนึ่งคือจริงๆเนี่ยการเข้าทรงเนี่ยมันก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้ทรงกันเยอะฉะนั้นพวกที่ชอบใช้พลังจิตต้องระวังนะ เดี๋ยวเขาจัดไปทดสอบนะโอ้สมัยก่อนนี่ฮิตเลอร์ไม่ได้เลยถ้าใครมีพวกนี้พวกทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยเอาง่ายๆสมัยจอมพลสฤษดิ์มีหมอบุญผีบุญคนหนึ่งนะ อยู่อีสานสามารถเสกสามารถทำอะไรได้มากโอ้โหชาวบ้านนับถือมากเลยแล้วก็จะแยกอีสานด้วยจะเป็นที่อะไรเป็นศาสดาเลยอ่ะตอนนั้นมีเงี้ยมีปฏิวัติเหมือนกันจอมพลเรียกมาพบเลยท่านเก่งใช่ไหมเสกได้ทุกอย่างใช่ไหมเสกให้ดูเลยเสกให้ดูเลยเอาเลยเนี่ยเอาเสกกระโถนทองเหลืองให้เป็นทองคำดิแล้วให้มันลอยแล้วให้มันลอยขึ้นมาดิให้เสกหรือถ้าเสกไม่ได้นะฉันจะยิงเป้าโอ้โหประหารเลยสรุปโดนประหารแน่นอนเออไปว่างกันเลยเขาทำได้นะเขาทำมาคนมาแรงเยอะใช่ไหมเสกไม่ลอยเสกไม่เปลี่ยนหลอกลวงก็ใช่ไงโดนเลยไงฉะนั้นอะไรที่หลอกลวงช่วงนี้ต้องระวังเลยใครที่ทำอะไรหลอกลวงนะโดนเยอะนะแม้แต่พวกดีเจพวกดาราโดนหมดเลยป่ะอันนั้นเขาหลอกลวงอะไรล่ะอ้าวไม่ได้หลอกลวงที่โพสไอ้นี่ไงของมึนเมาอ่ะแอลกอฮอล์ใช่เปล่าโดนหมดแล้วเขาต้องตามไปจับดิตอนนี้จะโดนละยังมีอีกมาอันนี้เตือนไว้นะเพราะดาวมันอะไรหรือเปล่าดาวอะไรพฤหัสมันเล็งกับดาวเนปจูนแล้วราหูเล็งกับดาวมฤตยูไงมันไม่ดีแน่นอนไอ้สิ่งที่หลอกลวงกี่ถูกเปิดเผยถูกเปิดเผยถูกออกมาเรียกว่าล้างบางอ่ะก็เลยบอกกันไว้ไงใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราก็มาศึกษาดูว่านามสกุลที่เปลี่ยนใหม่มันเลขอะไรหมอพรลองบวกสิจุดเจริญพลวงอันใหม่นี่นะ76เป็นเท่าไหร่76เท่าไหร่17 18 22 25 25 33 39 45 46 47 5 14 63ใช่ไหมบวกสิแล้วก็มานี่อริยะวงโสพล10 10 18 28 29 30 39 39 46 55 7 58 58อีก5เท่าไหร่58อีก5 63ก็63เหมือนกันเออใช่ไหมแต่นี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวหน้าไงเปลี่ยนอ้ออ่างใช่ไหมอ้ออ่างเลข6ตัวหน้าเลข6นอเนนเลข5มาเปลี่ยนเป็นสอเสือเลข7เป็นสอสลาเลข7เนี่ย7หน้า7หลังเลย7หน้า7หลังเนี่ยโดนเลยใช่มั้ยดาวเสาไงตอนนี้ดาวเสาเป็นมรณะดวงเมืองไงเนี่ยโดนตรงนี้เลยตอนนั้น65ดังใช่มั้ยเนี่ยดูง่ายๆมันก็เหมือนกันที่มาดูอักษร1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 12ตัวกำลังราวดาวหูมั้ยเลข3ดาวอังคารแรงแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เหมือนกันเลข3ใช่ไหมมันจะต่างกันตรงนี้แหละ6กับ5กับ7กับ7นี่แหละอย่างที่เราบอกเลข7เนี่ย7มันอมทุกข์อับโชคโศกเศร้าประสักปัญหา มีเรื่องอะไรต่างๆไม่ดีแล้วมันขัดกันตัวนี้ไหมสุริยันนี่แปลว่าอะไรดวงอาทิตย์หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแหละสุริยันจันทราจันทราคือดาวจันทร์ไหมไม่รู้เลยนี่หมอพรนี่อย่าเพี้ยนดิไม่เพี้ยนก็สุริยันจันทรามีเพลงอยู่เนี่ยก็สุริยันแปลว่าอะไรล่ะพระอาทิตย์จันทราพระจันทร์ก็นั่นแหละนั่นแหละแม่ทำเป็นนี่เราก็งงเว้ยเจ็ดหนึ่งสี่สี่แปดสี่ห้าดูที่มันเข้ากับสกุลหรือเปล่านะ7 8 12 16 20 28 33โอ้โหชัดเจนเลยเป็นไง3 3เป็น6ไง6กับ7ไม่ถูกกันเป็นคู่ศัตรูกันเหรอเออ
มันไม่เข้ากันเลยไอ้ตัวหลังนี่5ใช่มั้ย5กับ7ตัวหน้ารำตระกูลเนี่ยไม่ได้ละโดนหมดเลยแล้วก็7รำตระกูลนี่ก็7ตัวหลังนี่โอ้โหไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ย37เลยเราเลยบอกเนี่ยวิการวิเคราะห์เนี่ยนะเราต้องหาจุดที่ว่าจุดต่างอยู่ตรงไหนฉะนั้นเดิมรำตระกูลเดิมอ่ะดีอยู่แล้วนะแต่ดูแบบทีนี้33ไม่ดีแล้วที่เราเคยคุยมั้ยเลขบาปเคราะห์คือ3 7 8ใช่มั้ยตอนนี้ก็เลยเราน่าจะสรุปได้ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องมาจบตรงนี้เพราะเปลี่ยนนามสกุลใช่ป่ะเนี่ยเขาก็เอาพยายามให้เลขเท่าเก่านะเลขเหมือนเดิมอักษรทุกตัวเหมือนเดิมนะเพียงแต่ย้ายเอาสอสลาไว้ข้างหลังแทนโนเนเลยไหมเนี่ยเนี่ยก็นามสกุลใหม่ก็กลายเป็นโศกเศร้าเสียใจตอนนี้เมื่อเอา33เนี่ยนะบวกกับ6396 6ใช่ไหม9 96เลย96เท่าไหร่15 15 6ใช่ไหม6ก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่มันไม่ได้เลยไม่เหมาะกับทางไอ้พวกนี้ไอ้พวกทางโหราศาสตร์เหมาะกับบันเทิงเหมาะกับพวกกิเลสโลกีพวกโลกพวกอะไรอย่างนี้นะเขาก็ไปทางนั้นไง ไปทางนั้นอีกเลยแหมจริงๆอ่ะนะเข้าทรงองค์เจ้าไงเข้าทรงองค์เจ้าชาใช้วุ่นวิญญาณนะใช่มั้ยก็โอเคนะก็เอามาคุยกันอักษรชื่อกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7โอ้เรียบร้อยเลย7 7เจอ7หมดเลยเออ7หมดเลยแล้วก็6ไม่ถูกกันเนี่ยคือการที่เราบอกให้รู้ว่าชื่อเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงศึกษาค้นคว้ายังไงแล้วเราจะตั้งยังไงแก้ไงมั้ยนี่เราแก้ให้ใครต้องแก้ด้วยตรรกะหลายอย่างเลยใช่ไหมนี่เราก็เอาแค่เนี้ยว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเราเขาดังเขาไม่ดังตรงนั้นเขาดังหยองนะหยองสุริยันนะใช่ไหมเขาไม่เคยใช้นามสกุลนะหยองเท่าไหร่58เท่าไหร่13 21 3โอ้โหบาปครอบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เลยให้ท่านผู้ชมนี่นะจำไว้ว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยอย่าคิดว่าขนาดคนที่เขาสามารถมีอิทธิฤทธิ์นะเนี่ยเข้าทรงอะไรได้นะลุยน้ำลุยไฟได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาพวกจีนเขาเวลาเขาเอาว่าช่วงหน้าเอาช่วงหน้าเลยเดี๋ยวต้องเบรกไปดูเขาก่อนว่าเข้าได้จริงเปล่าเออตอนนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับเอาไหมอันนี้มันถึงบอกเนี่ยเราวันนี้เอามาเป็นกรณีศึกษาไงดังนั้นรายการนี้เราก็จะหยิบอะไรที่เราเห็นว่าน่าจะเอามาคุยกันก็เอามาคุยกันนะฮะคือแบบกว้างๆอ่ะแบบว่างเปล่าไร้ขอบเขต อันนี้ก็ได้ตัวอย่างของบุคคลดังมาให้ฟังที่กำลังสดๆร้อนๆเลยไอ้ที่เอามาเล่าให้ฟังนี่มันมีนัยยะสำคัญแอบแฝงไหมไม่มีว่าไม่ให้เป็นตัวอย่างมันคือใช่ถูกต้องก็อย่างเรานั่งสองคนดูก็อย่าเชื่อเราไงก็อย่ามาเชื่อเราคุยเรื่องดูดวงพยากรณ์พยากรณ์แล้วก็อย่าเชื่อเราเอาว่าเป็นสนุกแล้วก็เอามาเพราะอะไรหรือเปล่าที่เรากล้าคุยได้เพราะว่าเราไม่บอกไม่ได้เชิญชวนให้ท่านมาหาเรามาให้เราเปลี่ยนชื่อมาให้เราดูดวงแล้วก็เอาเงินท่านไม่มีใช่ไหมยังไม่ยอมให้เบอร์เลยเวลาเขาติดต่อเราไม่ให้เพราะเราต้องการอันนี้เป็นวิทยาทานไม่ใช่ทำธุรกิจใช่ป่ะมาพรว่าเราพูดเนี่ยถูกต้องไหมถูกมากคือใครจะถามมีเขาโทรมาถามทางเจ้าหน้าที่ช่องเลยติดต่ออาจารย์ได้ยังไงบอกไม่ให้บอกบอกไม่ให้บอกเพราะเราไม่ได้ไปเปิดรับดูหรืออะไรแก้ไม่เอาใช่ป่ะคือเขาต้องเข้าใจอันนี้จะมาคุยเพราะเรารู้รู้เยอะแต่ถ้าอยากถามแบบเจาะลึกกับจดหมายมาเลยจดตอบบอกขาเนี่ยไปให้ชัดเจนไปเลยว่าท่านถามอะไรมาตั้งให้ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไปเจ็บป่วยแนะนำวิธีรักษาให้ด้วยเห็นไหมเพราะเราทำมาแล้วจำได้ไหมจำได้อะไรการโรงพยาเราก็ทำมาเนี่ยดูฟรีรักษาฟรีอะไรเงี้ยมีคนมาหาไหมก็มีชื่อมาเยอะแต่ได้มาโอ้60-70คนเลยเห็นไหมรักษาหมดไหมหมอก็คนนวดให้อาจารย์สุทธิพัฒน์เขามีลูกศิษย์มานวดมาปรับกระดูกให้ไงเห็นป่ะเนี่ยโดนอาจารย์เคยโดนตอกอย่างงี้ไหมเอาไม้ตอกนี่ตอกเองด้วยอ้าวตอกเป็นแดงกลับไปทุกคนเลยนะไม่แดงไม่แดงคือถ้าตอกถูกเส้นไม่แดงไม่มีเจ็บด้วยแล้วคลายหมดเลยคือต้องเป็นอ่ะทุกอย่างต้องรู้นะไม่รู้อย่าไปทำนะอันตรายตอกผิดกระดูกครับกระดูกร้าวกระดูกเปราะกระดูกกระเทาะเนี่ยเรื่องใหญ่นะใช่ไหม
ฉะนั้นท่านจะศึกษาต้องดูว่าเออคนนี้เขารู้จริงไหมเขาเป็นจริงไหมใช่อย่าเชื่อโดยที่ว่าเขาโฆษณาเขาประชาสัมพันธ์ประตูอย่างนี้บ้างเอออะไรเลยผมเองก็ไม่กล้าโฆษณาตัวเองนะว่าอาจารย์ว่ามีแต่พี่ว่าเรารู้เยอะที่รู้เยอะเพราะอ่านเยอะแล้วก็ไปทดลองมาเยอะเจอคนมาเยอะใช่ไหมแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราเลิศเลิศสแมนแตนเลยนะ เลิศวิเศษสีอย่างนี้นะไม่ใช่นะใช่ป่ะเนี่ยก็ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเงี้ยเนี่ยว่าเงี้ยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อ่ะก็เอามาคุยกันนะครับนะฮะอย่างน้อยก็จดหมายมาก็ได้ตามข้างล่างเนี่ยใช่ที่เราไม่รับโทรศัพท์ก็เพราะอย่างนี้แหละใช่ไหมวันที่ถามนอกลู่นอกทางแล้วก็ออกไปแล้วมันไม่ได้สกรีนเนี่ยใช่ป่ะแล้วเราก็บางคนโทรมาไม่ได้อยากจะถามดวงอ่ะโทรมาเมาเรื่องตัวเองให้ฟังเออดวงพี่ก็เออแล้วโทรทุกครั้งที่ออกนะใช่ป่ะโทรติดด้วยนะติดด้วยเนี่ยคุณหนึ่งก็โทรไม่ติดนะใช่ป่ะเออเราจัดอะไรมาเยอะเราก็รู้ไงจนบางทีบอกแหมอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเรียกปิดไงอันนี้ปลายปิดคือไม่รับถ้าปลายเปิดเราจะรับสายเราไม่รับให้จดหมายมาแล้วมาคุยกันเอ๊ะหมอพรหลอกให้เราคุยอยู่คนเดียวนี่หน้าที่หมอพรแล้วไม่แหมก็เตรียมไว้อยู่เตรียมไว้อยู่แล้วทำไมไม่ทำล่ะก็ทำแล้วเนี่ย วันนี้ในเรื่องของการติดต่อเจรจาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะสำเร็จดีจริงป่ะโดยเฉพาะให้ผู้หญิงออกหน้านี่สำเร็จทุกเรื่อง เหรอ จริงเวลาหมาเหมือมากัดผู้หญิงก่อนได้ไหมอาจารย์ก็ช่างคิดมาไปบ้านใครเขาเลี้ยงหมาส่วนเรื่องของการเดินทางมันก็มีอุปสรรคระวังนั้นเรื่องของอุบัติเหตุรอบข้างอย่าไปในที่ชุมชนเอาทำไมอ่ะมันจะเกิดลูกหลงลูกอะไรอย่างนี้ได้ชุมชนเกิดลูกหลงอะไรก็มันชุมชนแออัดเขาอาจจะมีเรื่องกันหรืออะไรพวกนี้ไงเลยพวกอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ขายของเยอะๆเขาเรียกอะไรอ่ะเลหลังตลาดอะไรพวกนั้นตลาดอ๋อที่เขามีการเลหลังอะไรเงี้ยจะโดนเหยียบโดนอะไรอย่างนี้โอเคแย่งกันซื้อนะไม่มีอะไรนี่หายากเซลอะเซลก็เฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อแหมอ่ะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าความรักช่วงนี้จะมีปัญหากันในเรื่องของเงินทองเอาทำไมเพราะอาจจะอีกฝ่ายนึงอาจจะเอาไปลงทุนธุรกิจแล้วไม่ได้บอกกันอะไรอย่างนี้ก็ได้อ๋ออมเงินหรือเปล่าไม่อมก็คืออาจจะมีปัญหากันที่แบบว่าคุยไม่จบคุยไม่เคลียเรื่องเงินอ๋อไม่เคลียเออไม่เคลียไปคุยที่บ้านดิเออนั่นแหละส่วนโชคลาภลอยแหมต้องบอกว่ามีทั้งโชคเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภลอยแบบฟุกๆด้วยนะอันเหรอเอออย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าลาภก้อนใหญ่นี่รอนิดนึงอันแน่ได้แน่นอนแต่ลาภเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาก่อนเหรอแถมข้าวเหนียวมาด้วยถุงนึงไม่ใช่มีลาภจริงนี่มันลาภหมูปิ้งเลยแม่จริงๆเลยนะหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วส่วนสุขภาพนะเอาในเรื่องของสุขภาพก็คนทำงานหนักก็ระวังร่างกายทรุดโทรมอย่างรวดเร็วงานหนักก็ต้องเสื่อมอยู่ดีแหละส่วนคนชราและคนสูงวัยนี่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเฮ้ยบางทีมันอัลไซเมอร์มันเบอร์เมื่อไงใช่ป่ะอดนอนตื่นเช้ามาเดินโบเบ๋เมื่อไงโบเบ๋เออทำไมคนสูงอายุถึงตื่นเร็วมากเลยจ้ะมันฉี่อย่างงี้มันปวดท้องฉี่คือบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วมันจะฉี่บ่อยไหมแล้วคือมันนอนไม่หลับเพราะลูกมันฉี่แพมเพิร์ดคนอายุเยอะสิมันรู้สึกมันนอนแช่มันไม่สนิทไงมันไม่สนิทไงแล้วมันนอนแพมเพิร์ดนอนแล้วมันฉี่มันรู้สึกยังไงนะลำคาญอ่ะไม่มันไม่เห็นอะไรก็ใส่ให้ชินเด็กยังใส่เลยเหรอใช่อย่างนั้นเลยอาจารย์จะใส่ยังไม่เอาไม่ใส่ไม่เอาแน่เธอส่งคอยเพราะว่าแหมเห็นเราเป็นเด็กไม่ได้เออเขาเทียบกันจริงๆนะอาจารย์อย่างคนอายุเยอะกับเด็กเนี่ยมาคู่กันเออมันใช่เลยคือกะเออใช่ใช่ใช่สมองแต่สมองมันยังดีกว่าเด็กหน่อยอ๋อมันดีกว่าเด็กก็ที่ว่ามันไม่เด็กมันกำลังพัฒนาไงส่วนผู้ใหญ่มันยังไม่พัฒนาไงมันถอยลงถอยลงใช่ไหมเออมันพัฒนาหลายถอยหลังอ่ะใช่ป่ะเนี่ยก็คุยกันงี้ก็โอเคนะคุยกันก็แตกฉานกันหน่อยระหว่างคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอายุยังน้อยไอ้ผมเป็นคนอายุระหว่างไม้ใกล้ฝั่งวัยผมนี่เขาเล่นกล้วยไม้นะทำไมอ่ะเขาถือจริงเหรอปีใหม่เขากล้วยไม้มาให้นี่โกรธมากเลยทำไมไม่เข้าใจกล้วยไม้ไม่ใกล้มุ้ยแล้วถ้ามีคนทักว่าหน้าใสนี่ก็ไม่ดีแต่หน้าใสไปยังไม่เคยเจอก็ใสเข้าเมนไงนี่ผมว่านะเราจะไปด้วยกันไม่ได้กับไอ้ตรงนี้เลยนะ
เออทำไมอาจารย์หน้าใสเป็นใสเข้าเมนมันคนละเรื่องแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อแน่นอนแน่นอนอันนี้เราไม่ได้คิดอะไรแล้วคืออะไรแล้วแต่ถ้ามันจุดจบมันดับหรือสิ้นสุดมันก็จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นใช่ป่ะแล้วตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วก็เกิดใหม่ไงจริงเหรอเออแล้วถ้าคนฆ่าตัวตายไงมีสิทธิ์ไม่ได้เกิดพวกฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดคือบัญชีมันไม่มีบันทึกไว้ไงคือเขาตายเมื่อไหร่ปั๊บโยมพระบางก็จะมารับตัวไปอาจารย์รู้ได้ไงอ่านหนังสืออาจารย์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไม่ได้หลอกอ้าวหลอกตรงไหนอ่านในพระไตรปิฎกเขามีบัญชีรายชื่ออ่านพระไตรปิฎกนึกว่าอาจารย์ไปเยี่ยมชมเข้ามาไม่มีแม่ก็ละครหนังก็เคยเล่นให้ดูใช่ป่ะพระสุวรรณเนี่ยมาใช่ป่ะพระสุวรรณก็จะมีบัญชีรายชื่ออยู่ป่ะก็จะถามอ่ะเดี๋ยวพานถามนี่ดูทีนี่มันถึงเวลาตายหรือยังเช็คดูยังไม่มีฮะไม่มีส่งกลับจับผิดตัวชื่อเหมือนกันแต่คนละนามสกุลมีบ่อยๆนะมีในละครอ่ะมาก็นั่นสิเล่นขอถามรู้ยังไงก็รู้ทั้งละครเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ไม่ต้องขึ้นหรอกนี่คุยกันธรรมดาไม่ได้ให้เชื่อแม่จริงๆอันนี้เนี่ยหมอพรจริงแต่ว่ามันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้คนทำดีนะอาจารย์ใช่อ่ะดิคือศาสนาพุทธนี่ก็บอกแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นขอให้ทำดีซะจะได้ตายอย่างสง่าตายอย่างสงบถ้าทำไม่ดีมันก็จะตายอย่างทุรนทุรายไปนอนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่โรงพยาบาลนอนนี่กระเดวกระเดวอยู่กลางถนนถูกรถชนเนี่ยไอ้ดิ้นกระเดวกระเดวทำไมต้องดิ้นกระเดวกระเดวด้วยใช่ดิจริงอ่ะใช่ดิจริงอ่ะดิ้นไปชักกระตุกไงแบบไหนเดี๋ยวพูดชักกระตุกที่เต้นชักกระตุกอ่ะไอ้กระเดวกระเดวกับกระตักกระตุกดูกันนะมันจะสว่างงามกว่ากันชักกระเดวกระเดวมันมีด้วยในศัพท์เห็นปลาไหมเห็นปลาเห็นปลาไหมโดนทุบไปหรอเออมันนี่นี่นี่อะไรกระเดวกระเดวกระเดวเนี่ยมันไม่กระตุกอ่ะอาจารย์สังเกตไหมอย่างแม่ค้าพ่อค้าถ้าขายหมูขายปลาหรือขายอะไรก็แล้วแต่หน้าเขาจะเหมือนสิ่งนั้นอ่ะใช่ไงเพราะมันสิงอ่ะจริงเหรอวิญญาณพวกนั้นมันสิงอ่ะมันโกรธมากอ่ะมันโกรธมากมันฝังไว้เลยแปลกมากเออนั่นแหละแล้วเวลาพวกชนไก่เวลาตายเอามือชนไก่มือเราฉีกเถอะก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเลยเออน่ากลัวจริงแล้วบางคนที่ถูกทุบหัวนี่เอาหัวโขกโขกเลยโขกกับฝามันโขกกับหัวเตียงมั้งเออไอ้พวกนี้มาเอาคืนใช่ไหมที่มันทุบหัวหมูทุบอ้าวมันยืนรู้อยู่ดูอยู่เลยนะถ้าเรามีตาทิพย์เห็นนะเออมันไม่มีอ่ะเอาอีกแล้วเอาขายงมงายอีกงมงายตรงไหนอ่ะนี่วันนี้มีของฝากฝากอะไรอ่ะนี่ไงฝากเราพูดถึงปีไหนละชวดฉลูขานเถาะมาแล้วเออวันนี้จะฝากชะตาคนปีมะโรงไอ้นี่งมงายป่ะงมงายป่ะงมงายนี่ตามตำรับตำราพมชาติเลยว่าไปว่าแต่ว่างมงายก็ไปว่านู่นบรรพบุรุษนู่นโอ้เข้าใจแล้วเนี่ยโยนเลยนะเอ้าแล้วเราเอามาเทคตำราถ้าท่านเป็นเทวดาอยู่ท่านสะดุ้งเลยนะปังปังที่อะไรวะเนี่ยใครมานินทาใช่ไหมเนี่ยเออว่าเนี่ยเธอเดือดร้อนนะไม่รู้เชื่ออย่างงมงายเอออ่ะมาเริ่มจากคนปีมะโรงมะโรงมะโรงนะคะคนเกิดก็เกิดจะ7วันนี่แหละมะโรงงูใหญ่ไหมพญานาคไงไม่ใช่มะโรงมะโรงงูใหญ่มาแสงงูเล็กเออถูกแล้วเอออ่ะอันนี้คนเกิดวันอาทิตย์หน้าปีมะโรงเขาบอกว่าเป็นงูพญานาคเหรอเออจะมีบริวารมากเขาบอกดีนักแปลเหรอมะโรงวันที่นี่นะใช่ส่วนมะโรงวัดจันทร์เป็นงูสาธารส่วนใหญ่มักจะอาภัพอ๋อไปดีงูสาธารนี่มันงูทั่วไปงูสาธารนะเนี่ยเอออ่ะวันอังคารก็เป็นงูมีพิษก็จะเป็นคนที่ดุร้ายอ๋อเป็นงูจงอางงูเห่างูเหี้ยงูจงอางงูเห่านี่นะเป็นงูมีพิษไงไม่มีพิษก็งูเขียวไอ้เขียวหางไหม้มีป่ะไม่มีไอ้งูเขียวปากจิ้งจกอ่ะเข้ามาเล่นกันเห็นมั้ยไม่น่ากลัวอ่ะต่อไปวันพุธเป็นงูตกเหวงูตกเหวก็บอกแล้วมันต้องลำบากมันขึ้นไม่ได้มันเลื้อยไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เออตัวนี้เหวอ่ะอาจจะเหวลึกก็ได้เนาะโอ้ลึกมากเลยลึกมากเลยอ้าววันพฤหัสเป็นงูสาตราคมโอ้งูที่มีฤทธิ์เรื่องงูมีฤทธิ์แต่คนเอาไปเล่นเอาเล่นคนอ๋อบอกจัดตาคนพวกนี้เอาไปเล่นไงเออเอาไปเล่นเล่นมันเลยไม่ดีไอ้ของอินเดียไงที่เป่าปีมันขึ้นมาคู่โชว์ของงูเลยแต่งูมีพิษแน่ๆอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีเหรอเขารีบไปหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วถ้ามันมีชื่อกังกัดอะสิเอออ่ะต่อไปปีมะโรงคนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่างูคนตีหลังหักอันนี้ก็ไม่ดีแน่นอนโอ้อันนี้มันอาฆาตคนเลยงูถูกหลังหักมันจะกลับมากัดนะจริงเหรอเขาบอกตีงูอย่าตีให้หลังหักมันกลับมาอาฆาตอ่ะต้องตีให้ตายเหรอทำบาปอีกแล้ว
ลำบากอีกแล้วส่วนปีมะโรงวันเสาร์เป็นงูเทพรักษ์แปลว่าดีนักแล้วอ๋อแปลว่าอยู่ตามสารนะสรุปเนี่ยดีแค่2วันเองนะวันไหนอ่ะวันไหนว่าที่ก็วันเสาร์หัวท้ายนะน้องนั้นไม่ดีเลยเห็นไหมหมดเวลาพอดีเลยฝากปุ๊บหมดปั๊บมันพูดได้ดีจริงๆเลยพูดได้ตรงเวลาเป๊ะเลยอย่างนั้นก็ไปกันเลยนะขอบคุณมากครับจากผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรบุพภาแก้วสาขอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับ